ไปเบิ้งสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติมาเลเซียนัดที่จะลงสนามนัดที่2ของการแข่งขันบาสเกตในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะซึ่งก็จะลงสนามในวันที่3พฤษภาคม2023นะก็เป็นนัดที่2ของทีมชาติลาวกันแล้วนะแต่ดังที่หัวนัทมิตรทีมชาติลาวลงสนามเสียให้กับทางด้านแซมเกาเวียดนามไป0ประตูต่อ2แต่ว่านั้นนี่ฟอร์มการเล่นของทีมชาติลาวโหดซะเหลือเกินน่ะก็เป็นที่ประทับใจของแฟนบอลชาวลาวที่ว่าอยากเห็นรูปเกมแบบนี้แต่ว่าน่าเสียดายยังขาดเพียงแต่ประตูน่ะก็คือมี3นักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งสามารถดึงเกมได้ดีสามารถประสานงานกันนักเตะทีมได้ดีที่สุดน่ะต้องมาเบิ่งกันว่านัดที่2จะเป็นนัดแก้ตัวของทีมชาติลาวเนาะจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่3นี้นะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งสถิติการแข่งขันการพบกันของทั้ง2ทีมเนาะแล้วก็ไปเบิ่งนักเตะที่ว่าน่าสนใจก่อนจะลงสนามในนัดที่2นี่เนาะก็คือนัดที่2ผลจะแข่งขันอยู่ที่สนามฟายสเตเดียมเซนเก่าเซนเคยอยู่ในนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาเดี๋ยวไปเริ่มบนที่สถิติการพบกันกันก่อนเนาะก็คือนับตั้งแต่ปี2001เนาะที่ว่าบาสเกตซีเกมทีมชายนะเพิ่นก็เปลี่ยนมาใส่ในหุ่นยนต์ยุบเกิน23ปีพิเศษปี2023นี่เจ้าภาพเพิ่นก็กำหนดให้ใส่เพียงอายุ22ปีนะก็คือนับตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2021เนาะเพิ่นก็มีการพบกับทีมชาติลาวในซีเกมมาแล้ว6ครั้งนะก็ปรากฏว่าทีมชาติลาวเสียไปหมดเซนเก่าเซนเคยนะก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2007เนาะทีมชาติลาวก็เสียครับมาเลเซียไปก่อน0-4 2009ทีมชาติลาวก็เสียไปอีกให้กับมาเลเซียเป็น1-3 2013ทีมชาติมาเลเซียเอาชนะทีมชาติลาวไป4-0 2015ทีมชาติลาวก็เสียให้กับมาเลเซียไป1-3 2017ทีมชาติลาวก็เสียให้กับมาเลเซียไปอีกครั้งหนึ่ง1-3แต่ก็ซีเกมส์ครั้งล่าสุดในปี2021นะก็เป็นทีมชาติมาเลเซียเอาชนะทีมชาติลาวไป3ประตูต่อ1ก็แสดงว่าทีมชาติลาวบ่เคยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้เลยเนาะในซีเกม6ครั้งที่ผ่านมาครั้งล่าสุดนะถือว่าเป็นโฮมเกมหนึ่งที่น่าติดตามก็แล้วกันสำหรับนี้ทีมชาติเราจะสามารถแก้มือได้ดีเนื่องจากมีความพร้อมก่อนหลายปีที่ผ่านมาเนาะนอกจากจะได้นักเตะเด่นๆแล้วก็พร้อมนะทําอิฐก็เห็นกันแล้วว่าสามารถสู้กับคู่แข่งได้ดีขาดเพียงประตูเท่านั้นเดี๋ยวประเมินนักเตะที่น่าสนใจกันนะคาดว่าจะได้ลงสนามในนัดที่2นี่ก็อาจจะใส่ฐานไมโครไฟอาจจะมีการปรับแท็กติกเด็กน้อยนะก็คือก็จะใส่สอสักธีระวงลงเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนด้านกองหลังก็จะยังไว้ใจให้กับทางด้านอนันตศาสีพงพันธ์ในการณรงค์สิทธิ์เนาะยืนเซนเตอร์คู่กันส่วนทางกองหลังด้านขวาก็จะใส่ทางด้านวิกเตอร์เซเนกันเถื่อเพิ่นก็สามารถสร้างผลงานอยากเด่นส่วนแบ็คซ้ายก็อาจจะเป็นทางด้านเพชรดวันสมสนิทนะส่วนกองกลางแน่นอนจะนำโดยทางด้านทีโอควายที่ว่าผลงานนัทมิตรเธอโดดเด่นนี่ดีนะจะประสานงานกับทางด้านจันทวิสัยคุณทมพรรวมทั้งก็ยังมีทางด้านพุทธวงศ์สังวิไลเถื่อดันมาดินในด้านกลางส่วนทางปีก็จะเป็นทางด้านดามดทองคำสวัสดิ์ส่วนกองหน้าแน่นอนผมจะใส่ทางด้านโจนี่แวนประเสริฐหรืออาจจะใส่ทางด้านอนุสรใส่ปัญญาที่ว่านั้นล่าสุดผมก็สามารถได้โอกาสยิงจะจอถึง2ครั้งแต่ว่ายังบ่เป็นประตูสำหรับอนุสรนั้นนี่อาจจะได้ใส่เป็นตัวจริงก็ได้จะประสานงานกับกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ขาดไปว่าได้ก็คือทางด้านโดมันอนุสรอันก็ตที่ว่าเป็นนักเตะเสื้อสายลาวที่ว่านักทำมิดโดดเด่นนี่ดีก็มีโอกาสยิงใส่เวียดนามหลายครั้งเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเพียง11ตัวจริงที่ว่าคาดจะได้ลงสนามอีกครั้งในนัดที่2จะพบกับมาเลเซียนะส่วนมานักเตะมาเลเซียที่ว่าน่าสนใจนะก็มีหลายๆคนนะโดยเฉพาะเป็นกองหน้าก็จะเป็นนามบิดินอักมานะซึ่งเป็นนักเตะที่ว่าโดดเด่นจากสโมสรจอฮอดาลูทาซิมสโมสรใหญ่ของประเทศมาเลเซียในลีกสูงสุดนะส่วนมาเลเซียก็ใส่นักเตะที่ว่าอยู่ในลีกของเพิ่นทั้งหมดกันเลยนะดังนั้นก็ยังมีทางด้านอีกคนหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คืออาฟิบอิฟานจากสโมสรเซรังก์ซึ่งก็เป็นดินในตำแหน่งกองกลางที่ว่าเป็นตัวคีย์แมนกันล่ะแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ประสานงานร่วมกันก็คืออาลัมฟาฮันส่วนอีกกองหน้าคนหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นทางด้านมาซีฮูดินอาทิตย์จากสโมสรเทเลนแกนูน
ในอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านลาลี่อีเซมจากสโมสรโจโฮและดูตาซิมเซนเดียวกันก็ถือว่าต้องมาติดตามกันบ้างว่าทางด้านนัดที่2จะเป็นทีมซาลาวสามารถแก้มือได้หรือว่าหรือจะเป็นทางด้านมาเลเซียยันแขนทีมซาลาวได้อีกครั้งหนึ่งไปเบิ้งสถานการณ์ในกลุ่มบีกันก่อนปัจจุบันไทยกับเวียดนามมี3คะแนนส่วนมาเลเซียยังบ่ทันได้ลงแข่งขันจากนั้นมี0คะแนนส่วนสิงคโปร์ลาวยังบ่มีจักคะแนนจาก1นัดทีมซาลาวก็เหลือการแข่งขันอีก3นัดก็คือนัดต่อไปนัดที่2ทีมซาลาวพบกับมาเลเซียในวันที่3พฤษภาคม2023เวลา 19:00 นัดที่4แข่งขันวันที่6พฤษภาคม2023ทีมซาลาวพบกับสิงคโปร์ในการนัดสุดท้ายหอบแบ่งกลุ่มของทีมซาลาวจะพบกับทีมซาไทยวันที่8พฤษภาคม2023เวลา 16:00 นั่นเอง